ตอนนี้ก็เป็นตอนที่6ใช่ไหมครับก็จะมาทำต่อนะครับเรื่องควอดแรนต์เมื่อกี้วิดีโอจบไปก็มาที่นะครับหลังสุดก็คือ if quadrant 3เท่ากับ3และ x position น้อยกว่า0เดี๋ยวผมซูมให้ดูฮะ x position น้อยกว่า0 and y position มากกว่าลบ10นะครับก็ให้ set quadrant to 4นะฮะแล้วก็ duplicate ชุดนี้อีกทีหนึ่ง if duplicate แล้วก็วางต่อเข้าไปนะครับทีนี้ก็มาแก้ว่า if quadrant เท่ากับ4นะครับและ x position น้อยกว่าเท่าไหร่ดีลบ100ลบ150แล้วกันลบ150แล้วก็ y position น้อยกว่าลบ10นะน้อยกว่านะต้องใช้น้อยกว่าตรงนี้นะครับเอาน้อยกว่ามา duplicate นะแล้วก็เปลี่ยนเอา y position แทนน้อยกว่าลบ10นะครับโอเคน้อยกว่าลบ10แล้วก็ให้ set quadrant to 1อีกครั้งหนึ่งนะครับกลับเป็น1อีกครั้งหนึ่งก็คือเมื่อรถเราคิดว่ารถน่าจะมาอยู่แถวๆนี้แล้วผ่านเส้นชัยแล้วนะครับก็คือ y position น้อยกว่าลบ10โดยดูจากy position ใช่น้อยกว่าลบ10นะเพราะตรงนี้เนี่ยตำแหน่งที่รถอยู่ตรงเส้นชัยหรือว่าเส้นจุดเริ่มต้นเนี่ยคือ y เท่ากับลบ10นะส่วนตรงนี้คือ x เท่ากับลบ196นะแล้วเอาประมาณลบ150ก็ได้นะครับมาเดี๋ยวค่อยมาปรับดูว่าได้ไหมนะฮะเสร็จแล้วสร้างตัวแปรชื่อ lab นะมีหรือยังยังไม่มีสร้างตัวแปรไปที่ variable คลิก make a variable พิมพ์ว่า lab ที่แปลว่ารอบการแข่งขันนะ lab labก็คลิกว่า for this price only ด้วยนะครับกดโอเคนะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวย้ายตรงนี้มาไว้แถวนี้ก่อนนะครับจะได้ไม่เกะกะมากเอาละนะฮะแล้วก็นำ change lab by 1นะ change lab by 1 change lab by 1นะเอาไปวางไว้ในนี้ในบล็อก if ครั้งสุดอันสุดท้ายที่เราเพิ่งทำไปก็คือ if quadrant เท่ากับ4ใช่ไหมหมายความว่าพอเขาวิ่งมาครบรอบเราก็จะให้ตัวแปร lab เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น1นะฮะแล้วก็ตอนเริ่มเกมเนี่ยผมคิดว่าควรจะset quadrant เป็น set lab เป็น0ก่อนด้วยก็เอา set lab to 0เนี่ยไปไว้ตรงเริ่มต้นตรงไหนก็ได้นะครับ set lab to 0ตรง when flag click นะฮะ when start นะโอเคเอาละเดี๋ยวเราจะลองทดสอบดูนะครับว่าได้ไหมนะกด stop start นะครับแล้วก็อุ้ยวิ่งไปนะนะฮะยังไม่ค่อยชำนาญกับปุ่มเลยสังเกตที่แล็บนะแล็บเป็นศูนย์อยู่ใช่ไหมปึ้งกลายเป็นหนึ่งแล้วเห็นไหมครับเพื่อเช็คว่าเรานับรอบได้ยังเริ่มคล่องแล้วนี่กลายเป็นสองแล้วเห็นไหมครับมองที่แล็บตรงนี้นะเห็นไหมแล็บขึ้นเป็นสองแล้วโอเคถือว่าใช้ได้นะครับ